อิสระและ MM สาวิตรีอมิตรพ่ายนะครับคว้ารองแชมป์แบดมินตันสวิสโอเพ่นหลังจากแพ้กับคู่ผสมจากประเทศจีนครับแบดมินตันสวิสโอเพ่นกลางปีสโกลชิงเงินรวมประมาณ 4,200,000 บาทที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับรอบชิงชนะเลิศคู่ผสมอาร์ตบดินทร์อิสระจับคู่กับ MM สาวิตรีอมิตรพ่ายคู่มือ29ของโลกจากไทยนะครับแพ้หวังซิวหยูกับเฉินชิงเฉินจากจีนไป1-2 เกมนะครับ21-1916-21 และ15-21นะครับก็ได้เพียงรองแชมป์และรับเงินรางวัลไปประมาณ 160,000 บาทครับส่วนหญิงเดี่ยวเหอปิงเจียวมือ20ของโลกจากจีนพลิกล็อกตบเอาชนะหวังยี่ฮานมือ7ของโลกเพื่อนร่วมชาติไป2 เกมรวด21-16 และ21-10ครับ